สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนมาแล้วจ้ามาแล้วมาพร้อมบักกระดิ่งได้วันนี้มาพร้อมบักกระดิ่งอีกแล้วจ้าอันบักกระดิ่งข่อยนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวๆข่อยสิบอกเรื่องประวัติความเป็นไปเป็นมาบักกระดิ่งข่อยก่อนเด้อบักกระดิ่งนี่พี่น้องข่อยมาแต่เมืองไทพุ่นได้ข่อยพกมานําแต่เมืองไทพุ่นพี่น้องข่อยมักมันแห้งข่อยมักแห้งฮักแห้งนะคะเป็นแบบบักกระดิ่งอันทรงพลังของข่อยอันศักดิ์สิทธิ์ของข่อยพี่น้องอันเพิ่มพลังบวกให้กับข่อยนะคะข่อยรักมันมากข่อยก็เลยพกมันมาตั้งแต่เมืองไทยพุ่นน่ะพี่น้องเป็นหยังคือว่าจังซั่นนะคะอันนี้นะแต่ก่อนนี่พี่น้องย้อนกลับไปสมัย 5-6 ปีที่แล้วข่อยเคยขายเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้าแบบไลฟ์สดนะแม่พี่น้องโอ้ยล่มมาล่มเขากล่องบ่เนาะวันนี้ขายเสื้อผ้าแบบไลฟ์สดพี่น้องก็คือหลังเลิกงานเนาะลากอะไรอีหยังก็ลาวตัดผ้าเอ้ยลาวผ้าลาวเสื้อผ้านะพี่น้องไว้ข้างหลังเปิดโทรศัพท์เพ้อเบ้อเกือบขึ้นจังซี่ล่ะบักกระดิ่งดังกิ้งกิ้งจังซี่ถ้าบักกระดิ่งดังย่ำได้ไหมถึงว่าขอได้เงินย่ำนั่นแม่นี่ล่ะจ้ะขายเสื้อผ้าพี่น้องจะเคยเห็นบอไลฟ์สดในเฟซบุ๊กอ่ะนั่นแหละอีนางทำนะคะอีนางทำก็คือแบบนี้เลยอย่างนี้แคปค่ะแคปแคปค่ะแคปหรือยังคะ1 2 3จังซี่นะพี่น้องก็หมายถึงได้เงินแล้วนะพี่น้องมวนจะอย่าดูถูกเขาเด้อไอ้พวกกันไล่ขายเสื้อผ้ามักกระดิ่งกิ้งๆน่ะนะพี่น้องได้เงินดีดีขอสิบอกให้นี่ละมื้อนี้ขอสิมาเว้าเรื่องนี่ล่ะพี่น้องเรื่องหาเงินหาค่ำนี่ล่ะเรื่องเงินเรื่องค่ำของคุณเมียฝรั่งนี่นะคะนะมาฟังนะคะเมียฝรั่งค่ะเมียฝรั่งหนองไม้นะคะหรือว่าสำหรับสาวๆที่กำลังจะมาเป็นเมียฝรั่งนะคะเป็นสิล่มๆ 6:00 นี่พี่น้อง 6:00 แดงแล้วขอสิมาเล่าเรื่องนี้พี่น้องมาฟังแต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแนะนำเนาะบ่แม่นสอนนะคะอย่าคิดว่าเป็นคำสอนเด้อพี่น้องถือว่าเป็นคำแนะนำบอกเล่า90เล่าสู่กันฟังเนาะจ้ะเนาะนี่แหละขอสิบอกว่าเมียฝรั่งยุคใหม่เด้อพี่น้องเมียฝรั่งยุคใหม่แบบยุคเราเนี่ยขอให้ใส่ใจในเรื่องการเงินนะพี่น้องใส่ใจเรื่องการเงินรู้จักวางแผนเรื่องการเงินนะคะวางแผนในอนาคตนะพี่น้องวางแผนการเงินในอนาคตนะพี่น้องคุณละอนาคตบรรเทาเท่าเฮาแก่60ปุ่นน่ะพี่น้องให้เฮาคืดไปถึงย่ำน้ำน้ำนะย่ำนั่นน้ำมันแม่พี่น้องเพราะว่าเป็นหยังจังหวะจังซานเมียฝรั่งนะคะคนที่สิได้มาเป็นเมียฝรั่งนางโจโคจะเคยังสินะพี่น้องส่วนมากได้มาแล้วสิได้เป็นแม่บ้านสิได้เป็นแม่บ้านพี่น้องได้อยู่หั่นซื่อๆนั่นนะที่คอยบอกอ่ะนะมันสิเป็นจังซี่ส่วนมากเลยนะขอย้ําว่าส่วนมากเพราะว่าฝรั่งเด้อพี่น้องฝรั่งที่เขาตัดสินใจไปเอาเมียคนไทยคือเฮามาเป็นเมียเนี่ยนะเขาคิดไว้แล้วเขาคิดไว้แล้วว่าฉันต้องการเมียแบบนี้เมียแบบนี้หมายถึงเมียที่มานั่งอยู่เฮือนซื่อๆนี่แหละพี่น้องเขาต้องการเอามาเป็นแม่บ้านเขาต้องการเอามาเป็นแม่บ้านเขาไม่ต้องการให้เฮาออกไปทํางานนอกบ้านนะความหมายของข่อยเขาบ่ต้องการเขาบ่ต้องการให้เจ้าไปทํางานทําการนอกบ้านหาเงินมาซอยเขาจังซี่เขาบ่ต้องการเพราะว่าถ้าเขาต้องการไปเอาเมียที่มาทำงานช่วยกันน่ะเข้าเมียฝรั่งดีกว่าพี่น้องเอาเมียฝรั่งนํากันดีกว่าเพราะว่าฝรั่งนํากันน่ะมันสามารถแบบเมคมันนี่ได้เยอะกว่าไงแต่อีเมียไทยกะเหรี่ยงแบบเฮานี่มันจะไปทําอะไรนะสิไปเฮ็ดอีหยังได้เงินน่ะนะสําหรับฝรั่งนะความคิดฝรั่งอ่ะมันได้เงินน้อยคือมาแบบเฮาเราไปเฮ็ดงานแบบเฮานี่งานที่เฮาเฮ็ดได้ก็คืองานธรรมดาพี่น้องงานระดับขั้นต่ําอ่ะคืองานแบบเหมือนงานร้านอาหารงานทำความสะอาดร้านอาหารไทยนะร้านอาหารไทยงานทำความสะอาดงานขายของตามหงตามหางานขายไก่ทอดไก่ทอดจังสิแม่ร้านมงร้านแม็กยังเห็นไหมพี่น้องนั่งงานเอาใจแจ๊นั่นแหละสิ่งที่เขาสิเฮ็ดได้มันก็มีซ้ำนั่นนั่นแหละพี่น้องอันนี้บ่หมายถึงเองงานในอาชีพนะวิชาชีพแบบอย่างเช่นงานพยาบาลอย่างเงี้ยคนละเกรดนะพี่น้องคนละระดับแต่ส่วนมากที่มาแล้วบ่ต้องร่ำต้องเรียนมากมายนี่ก็คืองานแบบข่อยว่าน่ะซึ่งมันเป็นงานระดับต่ำๆขั้นต่ำฝรั่งเขาไม่ต้องการมันได้เงินน้อยนะเขาบ่ให้เมียเขาไปเฮ็ดเป็นหยังจังบ่อยากให้ไปเฮ็ดเพราะว่าไอ้เมียไทยแบบเฮาเนี่ยถ้าคุณออกไปทำงานนอกบ้านนะพี่น้องความคิดของคุณก็คือคุณสิหาเงินไปเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวของคุณหาเงินส่งเงินกลับไทยแม่พี่น้องหาเงินหาทำงานแล้วส่งเงินกลับเมืองไทยแต่ฝรั่งน่ะถ้าฝรั่งน้ำกันหรือว่าฝรั่งครอบครัวของฝรั่งผัวเมียน่ะหาเงินมาได้เขาเอามาใส่กันเขามาใส่กันซอยกันน่ะแม่พี่น้องมันบ่ต้องทรงพ่อทรงแม่ทรงพี่ทรงน้องนี่คือของฝรั่งนี่ล่ะเหตุผลข้อที่1เป็นหยังฝรั่งเขาบ่ค่อยอยากให้เมียไปเฮ็ดงานนอกบ้านเหตุผลข้อที่2ก็คือคุณอยู่บ้านก็ได้เพราะว่า
สิ้นปีมาเขาก็ได้เงินแบบเงินคืนภาษีอ่ะพี่น้องเหมือนกับเอาเราไปเคลมภาษีแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาน่ะเออมันก็บ่ได้เสียหายอีหยังสําหรับเขาแม่นอยู่ซื่อๆก็ได้ประมาณนี้คือความคิดของเขาอันข้อที่3ที่เขาไม่ให้เราออกไปเขาไม่ค่อยอยากให้เราออกไปนะพี่น้องคือว่าถ้าจะออกไปเราจะกระเก้งน่ะแม้ปีกก้าขาแข็งน่ะแม้พี่น้องออกไปเราก็เก้งหูทั้งไปทั้งมาเก้งได้บัดนี้เก้งได้บัดนี้เก้งได้บัดนี้หูไปหูมาเพื่อไปพ่อผู้บ่าวเอาได้เลิกกันซ้ําจังซี่นี่คือความเสี่ยงนะเขาก็เลยต้องการให้เจ้าน่ะมาเป็นเมียนั่งอยู่เฮือนซื่อๆเขาเลิกงานกลับมาเห็นเมียนั่งอยู่เฮือนเฮ็ดเปิ่นเบิ่นอยู่จังซี่แม้บ้านช่องสะอาดกับข้าวมีพร้อมให้เขากินเออเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยจังซี่เขาชอบแบบนี้เขาโอเคกับแบบนี้เขาถึงตัดสินใจเอาเมียไทยมาอยู่แบบนี้เขาโอเคของเขาบัดนี้ของเฮาบัดนี้ถ้าในเมื่อเฮาออกไปทํางานนอกบ้านบ่ได้นะพี่น้องเฮาก็ต้องคิดหาวิธีหาเงินคือเก่าพี่น้องคิดหาวิธีหาเงินหางานนะแม้ทำงานในบ้านนี่แหละนะแต่ว่าผู้ใดสามารถเจรจากับสามีได้สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ที่ผัวไม่มีปัญหาน่ะฝ้าวออกไปพี่น้องฝ้าวออกไปฝ้าวไปเฮ็ดงานเหตุการณ์เป็นหยังจังหวะจังซั่นมันก็เฮ็ดให้เจ้าเก่งขึ้นนั่นแหละเก่งขึ้นมีประสบการณ์มีประสบการณ์มากขึ้นเก่งขึ้นณวันนึงถ้าเกิดเราไม่มีเขามันจะได้รู้ทางไปทางมาเออมันสิได้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้งอหรอกน้อยฉันก็ไปทำงานเองได้ประมาณนี้แม่พี่น้องให้ฝ้าวออกไปแต่สำหรับคนที่บ่ได้ไปคนที่มาเป็นแม่บ้านเนี่ยส่วนมากสิเป็นแม่บ้านพี่น้องเพราะว่าฝรั่งที่ไปเอาเมียไทยเนี่ยมันสิอยู่อายุประมาณช่วงอายุนะอยู่ประมาณแบบวัยกลางคนพี่น้อง40อายุ40ขึ้นน่ะ40 50เป็นถึง60 70วัยเกษียณนี่คือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องการไปเอาเมียไทยแต่ถ้ากลุ่มถ้าสมมติว่าเจ้าเจอฝรั่งแบบวัยรุ่นน่ะมั้ยวัยเด็กวัยรุ่นวัย20 30กลุ่มนี้แน่นอนเจ้าได้ไปทำงานแล้วค่อยเสื้อคักได้ไปเฮ็ดงานได้ไปเฮ็ดงานซอยกันเพราะว่าก็ยังว่าวัยรุ่นเนาะพี่น้องเขาก็สิบ่ทันได้มีแบบแบบพ่อเลี้ยงพ่ออยู่เฮาแม้บ่ทันมีบ้านมีซองอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องช่วยกันน่ะนะพี่น้องนะแต่ถ้ากลุ่มที่ได้มาในวัยกลางคนและวัยเกษียณส่วนมากสิบ่ได้ไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ไปเจ้าก็ต้องคิดและวางแผนอนาคตพี่น้องหาทางหาเงินอันคู่เมื่อนี่น่ะถือว่าเฮาได้เปรียบในยุคนี้นะพี่น้องยุคสมัยนี้เฮาได้เปรียบเพราะว่าเรามีโลกของอินเทอร์เน็ตเมียฝรั่งสมัยนี้ยุคนี้ข่อยว่ามันง่ายนะที่เฮามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือเฮาสามารถหาเงินทำงานในอินเทอร์เน็ตในโลกของออนไลน์นี่ละนี่ละหาขายของเอาเจาะแอดแจ๊ะในออนไลน์หาเฮ็ดหยังก็ได้ให้มันได้เงินมาพี่น้อง5บาท10บาทก็เป็นเงินเก็บกำไว้พี่น้องอย่าหลงละเริงอย่าคิดว่าฉันเป็นเมียฝรั่งแล้วฉันมีผัวเลี้ยงดูฉันมีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับมีข้าวให้กินฉันไม่ต้องคิดอะไรกับพวกเงินทองพวกนี้แล้วฉันนั่งอยู่งองงแงแงกระดิกขาสั่นดอกดอกแดกแดกนี่ก็ได้ฉันไม่ต้องคิดเออฉันจะฝ้าขอมันขอเงินมันมาเยอะๆขอเงินมันมาเยอะๆกอบโกยฝ้าไปหาไปขอไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าหรูหรามาใส่เลิศเลออยู่ทั้งปลายฝ้าเบิดเพ้อเมียฝรั่งลักษณะนั้นก็มีแบบบ่คิดอีหยังก็มีเด้แบบบ่ต้องบ่คิดอะไรแล้วไม่เก็บไม่กำอะไรประมาณนี้นะก็บ่ได้ว่าดอกเนาะพี่น้องบางคนก็ดูฐานะทางครอบครัวของเราด้วยจังซี่แม้แต่ละคนมันบ่คือกันแต่ก็อยากบอกว่าให้วางแผนเจ้าของให้วางแผนไว้อนาคตไม่แน่นอนนะความหมายของข้อยน่ะวันนี้เจ้าอยู่นำกันเข้าหาข้าวแพงเฮาพี่น้องนอนนำกันดมด่ากันอยู่ส่วนจังซี่ล่ะหาข้าวแพงเฮามื้อหน้าบ่ฮู้พี่น้องอนาคตบ่แน่นอนเมื่อนาสิเดียวเฮ็ดหน้าเฮาเพิ่นสิคือสร้างอีหานี่แท้เพิ่นสิว่าเพิ่นสิได้เลิกกันทิ่มกันปากันนะพี่น้องอย่างน้อยถ้ามันได้เลิกได้ทิ่มกันนะอย่างน้อยให้เฮามีให้เฮาได้มีได้ติดทงติดโตเพราะว่าไอ้ยิ่งประเภทมาเป็นแม่บ้านนี่น่ากลัวนะเพราะว่ามันบ่แน่นอนคือข่อยว่าพี่น้องเฮาเสียเวลาเด้นั่งอยู่ซื่อๆจังซี่เออจะบ่มีงานมีการไงในมื้อนี้เจ้าเป็นสาวมื้อต่อไปเจ้าเฒ่ามาเจ้าสิเฮ็ดจังได๋แม่นบ่เพราะฉะนั้นต้องคิดและวางแผนพี่น้องหาวิธีหาเงินเก็บเงินแต่ละครอบครัวบ่คือกันอีกนั่นน่ะบ่คือกันบางคนนะบางครอบครัวผัวอาจจะให้เงินเป็นเงินเดือนบางครอบครัวอาจจะใช้นําการแชร์กันคือหามาได้เอามาร่วมกันใส่กันหรือบางครอบครัวอาจจะหาไผหามันหาผู้ใดหามันหาไผหามันแต่ว่าเอามาแชร์กันค่าบ้านซอยกันค่ารถซอยกันค่าอาหารมาช่วยกันแบบนี้ก็มีลักษณะแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าคุณจะเจอลักษณะแบบไหนนะคะให้วางแผนอนาคตพี่น้องคิดไว้หาบาท10บาทก็คือเงินพยายามหาไว้ให้เจ้าของคอยเก็บคอยหยอดนะพี่น้องนะคอยอยากให้คิดแนวนี้อย่าให้ได้ยินว่าแบบอย่าให้มันได้เป็นคือเขาว่าเขาจ้องนะพี่น้องเขาจ้องแล้วเขาจ้องเมียฝรั่งจ้องประมาณว่าเบิ้งอีพวกขี้ข้านประมาณนี้นะ
พวกไปอยู่ผัวเกาะผัวแดกเออไอ้พวกนั่งเกาะผัวแดกไม่ทำมาหากินไม่หาอะไรเลยเนี่ยนะสักวันเดี๋ยวเขาจะเตะมันทิ้งมันไม่ช่วยทำมาหากินประมาณเนี้ยเนี่ยเขาละวาจังสี่ถึงเขาสิเตะเฮาถิ่มอ่ะพี่น้องฝรั่งมันสิเตะเฮาถิ่มอย่าว่าแต่เมียไทยถ้าเมียฝรั่งนำกันมันก็เตะกันถิ่มถ้ามันบ่พอใจนะในมือที่มันเตะเฮาทิ้งให้เฮาได้มีให้เฮาได้เหลือให้เฮาได้ย่างให้ได้มีว่าอาจจะไปอย่างนั้นอย่างนี้แบบไม่งงอ่ะนะพี่น้องเออแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรเลิกกันก็เลิกแต่ว่าเราก็ยังมีพอเหลืออยู่นะจังซี่นะพี่น้องให้ได้ไปจังซี่อย่าให้ได้ยินข่าวว่าโอ้ยเขาไล่ทิมไล่หนีจากบ้านคือหมูคือม้าเรือเกือบคู่เดียวย่างไปทางสัตว์อย่าให้เฮาเป็นจังซั่นให้เฮาคิดแล้ววางแผนยิ่งฝ่าคิดในช่วงที่เฮามาช่วงใหม่ๆนี่แหละนี่แหละเป็นหยังขอจังย่ำว่าให้คุยกันเรื่องเงินก่อนที่จะบินข้ามเบิ่มๆมาหาเขาเพราะอย่างนี้แหละชีวิตคนเราพี่น้องมันดำเนินการในชีวิตนี่มันดำเนินไปด้วยเงินพี่น้องยิ่งมาต่างบ้านต่างเมืองนี่น่ากลัวอันตรายเราคอยย่างที่คอยบอกอะส่วนมากที่มาจะได้มาเป็นหน้าแม่บ้านนั่งอยู่สื่อเพราะฉะนั้นให้คุยเคลียร์กันมาให้เรียบร้อยบัดนี้นะวันที่มาถึงแล้วได้มานั่งอยู่สื่ออย่างเงี้ยไก่หาทางหาเงินหานี่แหละคู่มือนี่มีอินเทอร์เน็ตมีโลกออนไลน์หาออนไลน์นี่แหละพี่น้องหาออนไลน์หาวิธีหาคือเวลาผัวหายก็เก็บไว้กำไว้แน่เอาไปเฮ็ดไปลงทุนนนนี่นั่นก็ว่าไปหาได้หาบาท10บาทมันก็คือเงินเฮาเก็บไว้ในตอนเฮาเฒ่าเฮาแก่ตอนนี้บ่เป็นหยังดอกยังมันมีอยู่มีกินผัวเลี้ยงถ้ามือเขาบ่เลี้ยงเด้จังซี่แหมพี่น้องให้คิดถึงอนาคตนำบางคนบ่คิดได้บางคนบ่คิดหลงละเริ่มว่าตัวเองมีผัวเลี้ยงผัวเกลือเออทางและบัดนี้เฮ็ดแล้วบัดนี้เฮ็ดแบบว่าโอ้ยนั่นนะมันก็มีให้เห็นหลายมันบ่พี่น้องเฮาเบิ่งเขาบ่แม่นว่าไปซ้ำเติมให้เบิ่งแล้วมาปรับคิดแหมพี่น้องปรับคิดว่าเออเราจะไม่เป็นเหมือนเขานะอย่างงี้นะแม่ให้คิดเป็นในลักษณะนี้นะแม่พี่น้องเนาะใหญ่เขาได้ว่าเขาจ้องเขาจับเขาว่าอุ้ยเมียฝรั่งพวกนี้จังสี่จังสั่นใหญ่ว่าจังสั่นแม่พี่น้องพยายามดีดตัวเองขึ้นมาแบบไปทำงานทำการถ้าไม่ให้เขาไม่ให้เราไปเราก็ทำอยู่ในบ้านนี่แหละยิ่งอันโลกปัจจุบันนี่มันสิเป็นการทำงานทั้งอินเทอร์เน็ตหลายขึ้นเลยต้องศึกษาอินเทอร์เน็ตอย่าปฏิเสธมันนะพี่น้องในไอ้โลกออนไลน์อย่าปฏิเสธมันเข้ามาในชีวิตหลายเดี๋ยวนี้ยินบอก work from home นั่นแหละเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเฮาก็เฮ็ดหาพี่น้องอย่าให้ได้เพ้นแบบคือจังแบบจังใดล่ะคือสมัยก่อนน่ะไอ้เมียฝรั่งยุคก่อนเก่าๆแม้ค่อยนับถือเขานะพี่น้องเขาบ่ได้ว่าเขาได้ค่อยนับถือในตรงที่ว่ามันบ่คือสมัยนี้ไงสมัยนี้มันง่ายสําหรับเฮาสมัยก่อนนี่ยากมากคิดเบิ่งว่าถ้าเพิ่นข้ามน้ําข้ามทะเลมาแบบที่บ่ฮู้เรื่องคือเฮาบ่ได้ผสมภาษาเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เรื่องภาษาเนี่ยคู่มื้อนี้ง่ายเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไม่รู้ความหมายอะไรเปิดโทรศัพท์หาเสิร์ชปั๊บๆๆฮู้เรื่องแต่สมัยก่อนนี่ดิกชันนารีบักใหญ่บักโตมาเปิดซอยกันทั้งผัวทั้งเมียนะยากเลยพี่น้องกว่าสิผ่านบัดนี้ประเภทบางคนเขาสิเจอผัวที่ไม่ดีเนาะอันนี้ยุคเก่านะถ้าเจอผัวที่ไม่ดีผัวที่แบบขี้โกงเฮาเห็นแก่โตเฮาแม่พี่น้องเห็นแก่โตกับเฮาจังซี่แม่แล้วบัดนี้เฮาบ่มีแบบนี่ไงโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้าบ่ถึงข้อมูลพี่น้องบ่มีไผมาบอกมาเว้ามากล่าวเฮาในลักษณะนี้เฮาบ่ฮู้บ่เห็นน่ะพี่น้องเขาโกงเฮาได้ง่ายๆตัวเฮาได้ง่ายๆบัดนี้ถ้าบ่คิดอีหยังเลยน่ะแบบหลงละเริงกับตัวเองเออตัวแต่เจ้าของจังซั่นแม้เฮาได้ผัวฝรั่งแล้วมันมีผู้เลี้ยงผู้เกลือบ่ได้วางแผนนั่นแหละมันก็สิเป็นแบบว่าเฒ่าแม่มันสิบ่ย่างหยังจังซั่นน่ะแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อเฮามียุคเฮาเป็นยุคใหม่แล้วอ่ะเฮามีโลกอินเทอร์เน็ตเฮาได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองเฮาสามารถศึกษากฎหมายบ้านเมืองเขาได้เฮาสามารถหาวิธีการหาเงินได้แบบโดยที่เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็ได้ไม่ให้เฮาเฮ็ดให้เฮาหาบาท10บาทก็เป็นเงินพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินฉันไม่ต้องหาไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายบ่แม่นพี่น้องที่เว้านี่บ่ได้ให้กังวลในอนาคตอย่ากังวลในอนาคตมากเกินไปเวลายุ้มเขาก็อยู่ให้มันมอมๆแม่ๆอยู่แบบอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละพี่น้องอย่ากังวลโลกอนาคตอย่าไปกังวลมันอยู่กับปัจจุบันแต่ให้วางแผนอนาคตกังวลกับวางแผนนี่ไม่เหมือนกันคำว่าใส่ใจเรื่องการเงินวางแผนเรื่องการเงินนี่ก็บ่ได้บอกให้ไปขอเงินเขาบ่แม่นไปกอบโกยฝ่าว่าหน้ายานมันปลาถิ่มบ่แม่นแนวล่ะเขาสิปลาไว้กว่าเก่าพี่น้องนี่ล่ะมื้อนี้ข้อยก็สิมาเว้าซ้ำนี่ล่ะพี่น้องให้คิดให้วางแผนจังสินะอย่าหลงละเริงกับเจ้าของนั่นแม่พี่น้องอย่าหลงเอ้ยเป็นเมียฝรั่งโน่นนี่นั่นแล้วก็เฮ็ดเบิดอยู่ทั้งฝ่าพุ่นเออหาแนวประดังประดมตัวเองเอาแบรนด์เนมมั่งเอานั่นเอานี่ขอผัวสารพัดสารเพซื้อเสื้อผ้าแพงๆแบรนด์เนมประดับหรูหราตัวเองแบบอะไรที่เราไม่เคยมีแต่เรามาประโคมตัวเองโดยที่ไม่วางแผนอนาคตน่ะแบบนั้นน่ากลัวพี่น้องนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ